ข้าสู่ช่วง DIY ครับกับไทอิดครับวันนี้ผมมีสิ่งหนึ่งครับจะมานำเสนอสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหาอะไรก็ตามครับที่จะมาห่อหุ้มของขวัญของเราถ้าเกิดว่าพูดถึงนะครับที่ห่อของขวัญเนี่ยหลายๆคนควรจะคิดถึงพวกกล่องห่อของขวัญนะครับหรือว่ากระดาษห่อของขวัญเอามาห่อสิ่งที่เราต้องการให้คนที่เรารักหรือว่าให้คนพิเศษของเราแต่ว่าวันนี้ครับผมมีสิ่งหนึ่งนะฮะที่เรียกได้ว่าหาง่ายๆครับบางทีเนี่ยเรามีวัสดุเหลือใช้ที่เราไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อดีวันนี้ครับผมจะเอาวัสดุเหลือใช้ที่คุณผู้ชมไม่ต้องการแล้วหรือบางทีเนี่ยเราทิ้งไปเปล่าๆเนี่ยนะฮะเอากลับมารียูสใหม่มารีไซเคิลให้กลายเป็นกล่องห่อของขวัญที่พิเศษสำหรับคนที่คุณรักครับวิธีการทำง่ายครับสิ่งแรกเลยครับที่คุณผู้ชมจะต้องมีครับนั่นคือนี่ครับแก้วกระดาษเหลือใช้ครับอย่างต่อไปครับคุณผู้ชมเราจะต้องมีนี่ครับกรรไกรฮะเอาเลยครับทำไปพร้อมกันเลยครับมีแค่นี้พอฮะหลายคนจะงงนะฮะทุกทีดู DIY เนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องมีของเยอะแยะนะครับไม่จำเป็นครับเราเอากล่องกระดาษเราครับมาทำอย่างนี้ฮะพับเข้ากันครับเลยครับเราก็ตัดขอบนะฮะตัดไปครับเพื่อที่เราจะเอามาพับทบกันครับนะฮะเดี๋ยวมันมีขอบเราจะพับยังไม่ได้ครับเราตัดออกไปแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เราไม่ได้ใช้ครับเก็บไว้จะหลังจากนั้นครับเราก็เอามาพับครึ่งฮะเอามาพับครึ่งเอาละครับเราก็มาตัดเป็นซี่ๆครับเพื่อเราจะเอามาพับนะฮะคราวนี้เราจะได้ครับเห็นไหมฮะเป็นซี่ๆอย่างนี้ครับยังเหลืออีกหนึ่งครับนั่นก็คือตรงจุดที่เราพับข้างๆฮะแล้วก็ตัดมันให้ได้ความลึกประมาณเดียวกันนะเราก็จะได้เป็นซี่ๆแบบนี้นะฮะเราจะได้ครับเราก็กดมันเข้าไปครับพับลงไปฮะครับซ้อนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆนะฮะไปเรื่อยๆครับเอาเลยครับนะฮะจากแก้วน้ำเหลือใช้ครับตอนนี้เราก็ได้ที่ใส่ของขวัญแล้วเรียบร้อยนะฮะผมจะขอตกแต่งเพิ่มหน่อยนะครับมีตัวนี้ฮะเป็นเหมือนดอกไม้นะครับก็มาตกแต่งได้นะฮะถ้าคุณผู้ชมมีอะไรนะครับที่แบบชอบนะฮะอยากจะมาแปะตรงหัวมันเนี่ยเลือกได้ตามสบายเลยนะเพราะว่าเราครีเอทด้วยตัวเองได้อยู่แล้วเนื่องจากว่ามันเป็นของ DIY นะจ๊ะแค่นี้ฮะเราก็ได้เลยครับที่ใส่ของขวัญนะฮะแบบเก๋ๆนะครับไม่ซ้ำใครอีกด้วยนะฮะแล้วรับรองเลยว่ามีชิ้นเดียวในโลกที่คุณจะมอบให้กับคนพิเศษของคุณนี่นะครับมีวางแบบใครครับนี่เลยครับคือทั้งหมดครับของสุดยอดวิธีการแก้ปัญหาแบบ Try It นะครับผมบอกเลยใช่ไหมล่ะว่าการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันที่เกิดขึ้นนั้นมันง่ายนิดเดียวครับเพียงให้คุณผู้ชมนั้นรู้จักครับการนำเอาความรู้ครับเรื่องเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์หรือว่าคุณสามารถคิดเองครับด้วยไอเดียด้วยความคิดสร้างสรรค์คุณเองเอามาประยุกต์ครับเอามาแอพพลายเพื่อใช้กับการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่มันเกิดขึ้นได้นอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของสิ่งประดิษฐ์ครับนะฮะ do it yourself ที่คุณสามารถทำได้ด้วยตัวของคุณเองนำไปใช้จริงๆได้อีกด้วยนะครับเอาละครับวันนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วครับสำหรับ Try It สำหรับครั้งหน้าครับจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่นี่อีกติดตามชมได้ครับกับ Try It ที่นี่ที่เดียวครับ True Vision 54และ 70กับ Block A Entertain Your Brain ครับ